ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่เสถียรธรรมสถาน2วันนี้คลาคล่ำไปด้วยปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็พี่น้องของเราที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดค่ะกลุ่มแรกของเราที่มาจากกรุงเทพมหานครนะคะคือคณะแม่ชีจาก SDS 1หรือเสถียรธรรมสถาน1ธรรมสวัสดีก่อนธรรมสวัสดีค่ะกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มที่พี่น้องของเรามาจากสีสะเกดตรงไหนคะสีสะเกดกลุ่มพืชสวนนาป่าคันนาทองคำดาบวิชัยโมเดลค่ะสาธุโอ้ยคันนาทองคำไม่รอถูกหวยลอตเตอรี่นะฮะคันนาของเราคือทองคำนะคะกลุ่มที่3ของเราแน่นอนอยู่แล้วค่ะสะใจดีแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีครับพวกเราในนามชมรมสะใจดีเสถียรธรรมสถานครับอาตายคุณแม่ก่อนเธอต้องเป็นกลุ่มสุดท้ายน้องชุมชน2พี่น้องของเราแนะนำตัวเองค่ะพอดีวันนี้มาเป็นตัวแทนนะคะคณะแม่ก็พอดีติดร้านนี้หน่อยแต่ก็อยู่เบื้องหลังตลอดใส่บาตรตลอดค่ะพี่น้องของเราในชุมชน2พี่น้องหรือว่าพี่กะเหรี่ยงโบของเรานะคะแล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่ทุกคนทำหน้าตาเอาไว้นะคะมีคนชมบอกว่ารอยยิ้มของหมอพืชพันธุ์ใหม่องุ่นเนี่ยนะคะมันมีชีวิตชีวานี่ไม่ชีตักเขาฝากมานะฮะจากวันนี้หมอพันธุ์ใหม่ของเราหมอพืชพันธุ์ใหม่ก็จะมาคุยกับพวกเราในวันนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราสามารถสร้างอาหารเองได้เราเก็บอาหารเองได้เราไม่ต้องใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นการสร้างคลังอาหารของโลกในการคืนเชื้อเห็ดสู่ป่าแล้วก็มีตู้เย็นที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กเสียบนะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่ทำเสียงลากไปตามเสียงจอยจอยโดนกึ่งหนึ่งคุณแม่เออไปตอนนี้ทุกคนเช็คคุณแม่หน่อยค่ะว่าเสียงคุณแม่ชัดเจนไหมคะฮัลโหลฮัลโหลใครดูบ้างคะจอยมีคนดูกี่ร้อยคน250ค่ะขณะนี้นะคะหยิบโทรศัพท์มาปิดเสียงนะคะแล้วส่งต่อเลยค่ะไลน์ไปหาคนที่คุณรักเลยนะคะและอยากจะให้ช่วงเวลาดีๆนี้ก่อนที่จะไปถึงอาจารย์องุ่นนะคะรายงานอัปเดตสำหรับคนที่ติดตามคุณแม่นะคะมีคนบอกว่าเกาะติดคุณแม่ไว้ปลอดภัยโดยธรรมนะคะก็ดูค่ะหันไปรอบๆสถูปมนของเราวันนี้ฝนตกพรำๆใช่ไหมเมื่อเช้านี้อ้อยจ้ะแต่ว่าเย็นมากเลยนะทุกที9นาฬิกาประมาณนี้แดดร้อนนะคะต้นใต้ติ่งของเราก็ยังบานอยู่คุณแม่อยากได้ต้นไม้บ้านใครมีพันธุ์ไม้ดีๆส่งมาเลยนะคะขอบคุณกุหลาบจากสวนของหมอนุ้ยโอ้จอยจอจอย คุณแม่นึกว่าจอยตามคุณแม่แต่จอยเยอะพี่เป็นกว่ากุหลาบจากพี่หมอนุ้ยนะคะส่งมารู้ว่าวันนี้คุณแม่มาก็งดงามตามท้องเรื่องเลยกลิ่นของกุหลาบนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ดูไหมคะมีดอกไม้ก็มีผึ้งเลยค่ะวันนี้ก็เจอผึ้งเป็นธรรมชาติที่งดงามวันนี้เข้าห้องน้ำเจอมดดำเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับต้นดอกพุทธใช่ไหมดอกพุทธไม่ได้ละใครให้อะไรเราต้องยกไว้ก่อนนะฮะแล้วทุกคนดูก็จะชื่นใจดอกพุทธเนี่ยนะคะทั้งหมดที่คุณแม่ยกขึ้นมาเนี่ยทั้งดอกจำปีด้วยเป็นดอกไม้ที่คัดกลิ่นเนี่ยค่ะส่งขายได้ในต่างประเทศด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนั่นจะเห็นว่าเมื่อเราปลูกอะไรถ้าเรารู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นคือดินน้ำลมไฟที่เกิดขึ้นในหนึ่งฤดูกาลคุณก็จะได้สิ่งเหล่านี้ราคาเป็นรางวัลสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าราคานะคะแล้วก็จะเห็นว่าขณะเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์องุ่นก็สามารถที่จะจัดสวนให้เราตั้งแต่วันแรกที่เรามาเปิดหุบเขาโพธิสัตว์ยังเป็นทางการก็คือวันอาสาฬหบูชานะคะวันเข้าพรรษาเห็นรวงข้าวอันอุดมที่น้อมลงติดดินซึ่งวันนี้ก็ฝีมือของอุทิศกับคุณชีเขานะคะที่เขาทำก็จะเห็นเลยค่ะว่าตอนนี้รวงข้าวกำลังน้อมลงติดดินเขาบอกว่าข้าวแบบนี้นี่ทำยาคูได้จริงป่ะจริงป่ะลูกแล้วทำยังยังไม่ได้ทำอาจารย์องุ่นบอกว่าเราจะทำพิธีเกี่ยวข้าวด้วยนะคะวันไหนนะคะก็เดี๋ยวขอนับวันข้าวนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะนับวันข้าวโอเคเราก็จะทำแต่ที่อยากให้ดูอีกนิดนึงนะคะคือท่านกรุณามองไปที่ทุ่งปอเทืองหมดยังอะเม็ดน่ะอยากได้อีกอะฮะ
อ๋อค่ะเนี่ยค่ะเราจะหว่านตุลานี่นะคะวันที่เราหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราเห็นดินแดงทั้งหมดก็จะกลายเป็นทุ่งปอเทืองที่เราจะนำมาเป็นปุ๋ยนะคะแล้ววันนี้ก็นอกจากมีปุ๋ยแล้วมีต้นไม้แล้วมีคนแล้วมีน้ำมีดินมีพระอาทิตย์แล้วคราวนี้เราต้องกลับมาว่ามีหัวใจหัวใจของคนที่จะเกิดมาเพื่อจะรับใช้โลกก็คือหัวใจโพธิสัตว์หน้าหุบเขาตรงนี้เราพูดถึงเรื่องการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกที่3คือปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะวันนี้เราจะเห็นหัวใจโพธิสัตว์ที่นั่งอยู่รายรอบเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางเราทำงานมาประมาณสัก2เดือน2เดือนใครนับเดือนใครนับวันนับเดือนเตรียมศึกเ พิ่งนับวันนับเดือนเตรียมศึกจะรู้2เดือนจาก9วันขยับมาเป็น1เดือนขยับมาเป็น2เดือนยังไม่ได้ศึกแล้ว3เดือนก็ไม่ได้ศึกถ้าบวชครบพรรษาแล้วไม่ศึกให้รางวัล นะใครบวชต่อไปตลอดชีวิตเดี๋ยวสร้างโรงพยาบาลให้เลยเพื่อจะช่วยคนนะคะที่นี่คือโรงพยาบาลนะที่การเป็นการเฮลลิ่งที่แบบงดงามมากนะคะหาที่ไหนได้คะมีอิสรภาพหาที่ไหนได้คะคนมาหานะให้อะไรกินแล้วยังต้องโอ้ขอบคุณให้พอน้อยขอพอน้อยเนี่ยคุณแม่ก็ได้ยินเสียงอย่างนี้วันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงให้อาจารย์หมุนเตรียมตัวนะคะแม่ชี500คนนะคะตอนนี้เราคุยกับคน500คนอย่าเพิ่งไปไหนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้คุณแม่ถามแม่ชีว่านี่เธอขนาดหมูเธอซื้อมาแล้วเย็นๆเนี่ยเธอเข้าห้องน้ำเสร็จรถยังไม่ออกเลยแม่ค้าที่ปั๊มน้ำมันวิ่งมาแม่ชีแม่ชีรถนี้รถแม่ชีหรือเปล่าคะค่ะเปลี่ยนหมูค่ะเปลี่ยนหมูเอาหมูที่ร้อนมาให้แทนหมูที่เย็นว้าวคุณแม่ไม่เชื่อว่าไอ้พวกนี้บวชกันไม่กี่วันบารมีมาขนาดนี้เลยค่ะคุณแม่บวชมา39ปีนะคะเดินไปไหนคนปิดประตูกลัวจะไปบอกบุญค่ะไอ้พวกนี้พอกินหมูค่ะไม่ถึงกี่วันเลยค่ะหมูร้อนถูกเปลี่ยนจากหมูเย็นให้เป็นหมูร้อนน่ะป้าตุ๋มถามว่าอย่างนี้จะศึกทําไมบวชไม่กี่วันเลยคนเอาสิ่งที่ดีสุดให้นี่เรื่องจริงนะคะคุณแม่ว่าจะมาเล่าให้ฟังในรายการเพราะว่าไม่ใช่ขำค่ะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแทนนักบวชสตรีในนามแม่ชีว่าเดี๋ยวนี้แม่ชีให้คนอื่นพึ่งได้โอ้คุณแม่แปลกใจจริงๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ขนาดนั่งรถนะโอ้โหอเมริกันคันยาวไปเขารีบปิดประตูเลยนะคะเพราะเขากลัวเราจะไปแจกซองกฐินพวกเธอศึกทำไมอ่ะศึกทำไมจะศึกทำไมเนี่ยฮะไม่ควรศึกแล้วอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วนะคะจริงไหมคะองุ่นคะจริงค่ะคุณแม่ค่ะอ่ะองุ่นมาทำงานกับคุณแม่องุ่นรู้สึกไงลูกมีความสบายใจจ้ะมีความสุขโล่งค่ะโล่งอ้าวว่าแล้วนั่งอาจจะเหนื่อยนะคะจากนี้ไปเวที500คนสำหรับคุณแม่ถ้าคุณแม่พูดแล้วคนดู500คนคุณแม่ถือว่าแฟนคลับของคุณแม่เหนียวแน่นนะคะคุณแม่จะยังอยู่เอาไมโครโฟนให้อาจารย์องุ่นเลยมั้ยได้แล้วค่ะคุณอ๋อมีแล้วอ๋อที่รักยืนค่ะยืนค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะจดจำไว้ในการเดินทางของหมอพืชพันธุ์ใหม่นะคะคนนี้เขาเป็นคนวางระบบที่ออสเตรเลียเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์องุ่นจะทำให้ระบบน้ำของเรามันเหมือนที่ออสเตรเลียได้ไหมไออิสราเอลอิสราเอลโอ้โหประธานโทษพูดผิดฝอยเปล่าเนี่ยไม่ฝอยค่ะคุณแม่เรื่องจริงโอเคอิสราเอลแคนาดาอเมริกาจ้าเวียดนามลาวไม่ค่อยคุยเลยมีโอกาสรู้สึกมีโอกาสกันนิดนึงกันวันนี้หมองุ่นนะคะหมอพืชพันธุ์ใหม่บอกคุณแม่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะมาชวนคณะแม่ชีนะคะแล้วก็พอดีเลยกลุ่มคณะทองคำของเรามาพอดีเลยฟังไว้เถอะลูกเพราะสิ่งเหล่านี้จะใช้ได้ตลอดชีวิตของเราเลยค่ะเขาเรียกว่าโครงการสร้างคลังอาหารโลกคืนเชื้อเห็ดสู่ป่าจ้ะซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติโอเคตู้เย็นใบใหญ่ไม่เสียปลั๊กอ่ะค่ะเริ่มเลยค่ะวันนี้เรามียังไงคะเชื้อเห็ดจ้ะก็คือทุกวันตั้งแต่หนูจำความได้เนี่ยแต่คนเก็บเห็ดออกจากป่าเก็บทุกปีแล้วปีนี้ก็บ่นนะว่าเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่มีน้อยมากเพราะอะไรเพราะเราเก็บออกทุกวันกินเห็ดเลยชมเก็บออกทุกวันแล้วก็ไม่มีเอาไปคืนเลยแล้วก็บ่นไงฮะพอบ่นว่าเห็ดน้อยตอนนี้ว่าวันนี้เรามีเห็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูว่าจะคืนเชื้อเห็ดสู่ป่าอย่างไรทำยังไงให้เห็ดมันอยู่แบบยั่งยืนคุณแม่ทำไหมเห็ดมีพิษแล้วแบบกำลังคาอยู่อันเนี้ยเห็ดอะไรเห็ดตับเต่าค่ะกินได้เต่าขึ้นอยู่บนดินคาเท้ายานางเดี๋ยวเลยค่ะนี่ตัวจริงเลยค่ะแล้วอันนี้ทำอะไรกินนะคะอีสานเรียก
เฮ็ดเพิงเฮ็ดหยังตับควายโอ้ตับควายค่ะตับควายเฮ็ดตับควายค่ะอ๋อมันใหญ่มันใหญ่ขออาจารย์องุ่นเฮ็ดตับเต่าภาษากลางอีสานคือตับควายตับเฮ้ยใหญ่หน่อยน่ารักน่ารักเราช่วยกันทำรายการดีแล้วค่ะทำให้เยอะวิวขึ้นมาเป็นพันเลยค่ะแล้วทำไงกับเห็ดตับเต่าวันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวอันนี้คือมันจะมีบางอย่างแล้วแหละที่เราชนิดเดียวกันไม่รู้อันนี้ดอกบานอันนี้ดอกตุ่มค่ะคุณแม่ขาอ๋อจะดอกบานแล้วเราจะใช้ดอกตุ่มดอกบานปกติแล้วนะคะเห็ดเนี่ยเราจะใช้ดอกบานที่กำลังสาวไม่แก่เกินไปนะคะทุกเห็ดเราอยากคืนเชื้อเห็ดสู่ป่าอยากปลูกเห็ดอะไรให้มีกินทั้งปีทั้งชาติก็ได้อันไหนสาวลูกอันไหนเด็กอันนี้คือแก่แก่นิดนึงโอเคอันนี้กำลังสาวกลางๆอ๋ออันนี้สาวน้อย น่ารักมากเลยค่ะ คุณแม่ชอบมากเลยวิชาเนี้ยค่ะคือวิชาที่ทำให้คะแนนเอนเตอร์เทนค่ะ เป็นอะไรที่แบบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ทำให้สนุกสนานทุกอย่างที่ว่ายากง่ายหมดเลยค่ะถ้าสนุกนะคะต่อไปลูกจ้ะโปรตีนจากเนี้ยคือกินมังสวิรัติเนี่ยฮะคนนี้เห็ดนี่เป็นโปรตีนที่ดีมากอายุวัฒนะเนี่ยนะฮะไม่ได้กินมังนะคุณแม่กินมังสวิรัติแทนได้เลยค่ะเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนของพวกที่ไม่กินอาหารไม่ทานเนื้อสัตว์โปรตีนจากเนื้อสัตว์จ้ะอันนี้หาปีนี้ก็คือหายากแล้วปีนี้มันแรงนี่มาจากไหนลูกอันนี้ก็คือได้จากผู้มีจิตศรัทธากลุ่มธรรมชาติบำบัดค่ะคุณแม่ค่ะขอบใจมาเสนอหน้าหน่อยธรรมชาติบำบัดมาเป็นไงบ้างตั้งแต่ใช้ธรรมชาติแล้วชีวิตดีขึ้นไหมลูกสาธุเนี่ยวันที่24 25 26 27นี้ธรรมชาติบำบัดหนูไปโชว์ตัวหน่อยนะที่มีหัวใจโพธิสัตว์ด้วยนะคะค่ะ12กิโลขอบใจมากเลยที่รักจ้าๆๆอ้าวราคามาถึงตรงนี้แล้วเห็ดชนิดอื่นมีอีกมั้ยคะมีค่ะขึ้นชื่อเห็ดสู่ป่านะคะว่าเอ๊ะมันจะปลูกได้เหรออาจารย์องุ่นหมอพืชได้คืออยากกินเห็ดอะไรอยากกินเห็ดโคนอยากกินเห็ดโคนก็เอาเห็ดโคนไปเลยค่ะอยู่ไหนอ่ะไปวันนี้เห็ดโคนหนูปั่นไปหมดแล้วคุณแม่คือว่าสภาพดูสภาพชีวิตมานานมีนี่ค่ะนี่ค่ะคือเห็ดเนี่ยวันนี้เรามีนะวันนี้ได้มาคือเห็ดตับเต่าเห็ดนักงูชมแล้วก็เห็ดบวกเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้คุณแม่จะหูกินค่ะกินมาจากปากช่องไงคะคุณมาจากปากช่องระยะทางไกลก็เลยต้องเสียชีวิตกลางทางกินเหมือนอะไรปกติตะไคร้จะมีเสียชีวิตกลางทางค่ะเสียชีวิตกลางทางก็เลยแบบให้รู้ว่าฉันตายแน่ๆฉันไม่ได้ยกเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องฮะวันนี้ก็เห็นละโงกได้มาเยอะเดินทางไปถึงฝั่งวังน้ำเขียวก่อนที่จะเราเห็นมาปลูกที่นี่มาสำรวจก่อนค่ะที่นี่มีเห็ดอะไรบ้างก็เลยมาถามเกษตรกรแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามีเห็ดละโงกมีเห็ดโคนมีเห็ดตะไคร้เอ๊ะเห็ดก็เหมือนกันแต่ปีนี้ที่นี่ยังไม่ขึ้นเพราะเขาความชื้นยังไม่ได้ฝนแม่ขาวฝนน้อยโอเคโอเคตอนนี้ก็เราก็มาดูสำรวจป่าของคุณแม่ฝั่งนี้จ้ะหุบเขาโพธิสัตว์เฮ้ยเก็ตไอเดียคืนสร้างคลังอาหารโลกคืนที่เห็ดสู่ป่าเราหวั่นว่าเขาเก็บทุกวันมันก็หมดงั้นเราก็คืนให้เขาบ้างนะฮะจ้ะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ได้มาเห็ดละโงกเยอะมากได้มาหลายกิโลนะฮะอันไหนละโงกอันนี้ค่ะคุณแม่ขาโอ้เป็นขาวๆเนี่ยเนาะแม่คะหนูก็พยายามจะไม่จับมันนะแม่คะแล้วเห็ดละโงกนี่จะเกิดใต้ต้นยางนาเจ้าค่ะปลูกจะเยอะเจ้าค่ะที่คุณชายบอกว่าปลูกยางนา1ไร่แล้วจะใส่เชื้อเห็ดอันนี้เองค่ะเห็ดอันนี้ทุกอย่างเลยค่ะอ๋อจ้าจ้าจ้าโอเคเหม็นก็สู้ค่ะอันนี้หอมอยู่เพราะว่าแต่อันนี้เหม็นจริงอันนี้คือยางนาเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงค่ะเน่าเรียกว่าเน่าแล้วทีนี้ว่าตอนนี้ก็คือเรามาเริ่มก่อนเริ่มเลยอยากปลูกอะไรอยากกินอะไรได้หมดเลยถ้าเป็นเห็ดโคนแล้วก็เอาเห็ดโคนเอาต่อกับคนที่บานแล้วนะคะบานแล้วที่ไม่ต้องอย่าบานแก่เกินไปนะอะไรที่มันแก่เกินไปมันก็ไม่ดีอ่อนเกินไปงั้นฉันนั่งฉันแก่เกินไปคุณแม่กำลังดีค่ะคุณแม่ค่ะสาธิตเจ้ากำลังดีอันนี้นะฮะเอาพี่จ๋ามาเร็วอ่ะเลยมานี่พูดชำนาญการกับตันหมู่บ้านกำนันอ่ะนี่ใส่เห็ดไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดตับเต่าอันนี้เห็ดตับเต่านะคะเราก็เอาเห็ดตรงนี้นะฮะเอาอย่างนี้แหละทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม้หอยสังเราจะแล้วเอาใส่เข้าไปใส่แล้วครับเสียบปั๊กจังอ่ะกดยาสั่นโอเคอ๋อปั่นธรรมดาเลยเหมือนปั่นเครื่องแกงเลยเนาะจ้ะ
ขอน้ำนิดเดิมคืนนี้ค่ะก็อยากได้อะไรก็ปั่นให้ละเอียดเห็ด1กิโลเราจะได้หัวเชื้อเห็ด20 กิโล 20 นิดอะไรนะง่ายๆค่ะแล้วค่ะถ้าสมมติว่ามาพืชขาหนูไม่มีเครื่องปั่นทำยังไงมีมือค่ะครกครกได้ไหมครกก็ได้ค่ะคุณแม่ครก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 ได้เลยค่ะครกแค่ตัวโอเคโอเคได้เลยค่ะอันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดตับเต่าครับอย่าปนกันอย่าปนกันนะลูกเราแยกนะคะแล้วมาทีละชนิดทำทีละชนิดอันนี้เราได้มา3กิโลเราก็จะได้60ลิตรลิตรนะฮะอันนี้ก็ทุกเห็ดเลยทำเหมือนกันหมดอันนี้พี่เอาละโงกละโงกหายากนะจ๊ะต้องล้างไหมต้องล้างเครื่องปั่นไหมไม่ต้องล้างค่ะติดดั้งไม่เป็นไรเอาติดดั้งไม่เป็นไรหรือว่าถ้าพี่จะล้างก็ใส่นี่แต่หนูว่าไม่เป็นไรติดไปเถอะให้มันปนๆกันไปแล้วทีนี้คือเทคนิคก็คือว่าถ้าเราเก็บมาจากป่าแล้วเนี่ยขาเห็ดนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเก็บมาแล้วก็ตัดออกก็เอาส่วนนั้นอ่ะก็ได้ถ้าไปคืนมาปั่นเลยผสมน้ำแล้วไปสรุปแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้งไปในที่อื่นทิ้งคืนป่าใช่ค่ะโอเคโอเคได้หมดเลยแล้วก็ถ้ารู้ว่าตำแหน่งบ้านตัวเองสวนตัวเองอันไหนมันใกล้ๆบ้านตัวเองที่แบบพอมีความชื้นน่าเฉยจะขึ้นก็ทำได้เหมือนกันเอาไปสาดอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะได้เลยโอ้เหรอไม่ง่ายอ่ะเห็ดโคนเห็ดโคนบอกว่าต้องเอาใช้ต้องใช้ปลวกไม่ต้องเห็ดโคนก็มาเหมือนกันปั่นเหมือนกันแล้วก็ผสมน้ำเหมือนกันต่อไปทำอย่างไรนะฮะพอเราทำได้อย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวแยกเห็ดแล้วเนาะได้แล้วได้แล้วไปขั้นตอนต่อไปแดดมาแล้วแดดมาแล้วจะงูเสร็จแล้วปุ๊บก็เสร็จปั๊บเราได้อย่างนี้เสร็จถือจอบถือเสียมเข้าป่าเลยดูว่าที่เราจะตำแหน่งที่เหมาะอยากทำเป็นรูปหัวใจก็ได้อยากทำให้เป็นเนินสวรรค์ก็ได้แล้วแต่คุณเอาจอบขุดไปแค่นี้หาไม่ต้องลึกมากแค่ครึ่งป่ามือเราสับ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 ค่ะเดี๋ยวเราจะตามเดี๋ยวเรากล้องเราจะตามไปที่ป่าจริงๆเลยนะดินป่าแล้วก็เอาขี้วัวโรยเลยค่ะตามอำเภอใจถ้างั้นหนูปั่นไปเรื่อยๆจ้ะพอขุดปุ๊บโรยขี้วัวเสร็จปั๊บก็เอาน้ำเนี่ยที่เราผสมน้ำแล้วนะ1กิโลผสมน้ำได้20ลิตรได้หัวเชื้อ20ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็ตักน้ำโรยกบทำสัญลักษณ์ไว้รอบหน้าปีหน้าปีเนี้ยปีหน้าต่อไปเวลาเนี้ยอากาศได้มาเลยอาจารย์งุ่นเดินไหวไหมอุ้ยหนูสบายคุณแม่เราสามารถทำเห็นเลยนะหัวนี่คือต้องเป็นแห้งไหมคะหรือแห้งค่ะแห้งค่ะคุณแม่ค่ะขี้แปลกไม่ได้นะขี้เปียกไม่ได้เราเตรียมแล้วใช่ไหมลูกเราเตรียมขี้งัวของคุณยานีแล้วนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไปเตรียมเลยค่ะสมชายไปทำเดี๋ยวเราจะขึ้นป่านั่นลูกไปป่านั่นเลยป่ะมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะมาเลยมาเลยนมนมค่ะหิ้วหิ้วอันนี้ค่ะไปผสมน้ำหนูปัดหนูปั่นไว้เอาสักอันหนึ่งก่อนเนี่ยคุณแม่ขึ้นนี่เลยลูกป่ะแล้วคณะแม่ชีของเราที่เธอไปล้วงท้องไว้อ่ะเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ใกล้ๆก่อนจ้ะอันนี้เห็ดละโง่เห็ดตะไคร้ใครถือตะไคร้ไปตามไปด้วยนะครับตะไคร้พี่จ๋าพี่หวังจ๋าเห็ดตะไคร้มาพี่หวังตะไคร้ลุงกำนันเอาเห็ดอะไรสักอันนึงให้ลุงกำนันไปใช้ดีกว่าตะไคร้ใครจอบอยู่ไหนจ๊ะถือตะแป้งนมมือว่างไปขอตะแป้งจ้ะเดี๋ยวเราเจอกันขึ้นไปเลยจ้ะเราจะได้มีโอกาสที่จะได้ทำอันนี้ด้วยนะลูกเอาละค่ะเราใส่รองเท้าตามคุณแม่มาเลยนะคะคุณแม่จะพาพวกเราเดินผ่านนะคะเพื่อที่จะขอรองเท้าคุณยายด้วยจ้าเพื่อจะได้เห็นนี่อ่อมแซบนะคะนี่ปอคุณแม่นะกำลังเห่อปอเทืองมากปอเทืองจะทำให้ดินของเรามีความล้วนซุยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ไปก่อนนะคะคุณแม่ขออนุญาตเพราะทีวีเขาตามคุณแม่อยู่และนี่คืออ่อมแซบค่ะอ่อมแซบพวกนี้เนี่ยวิตามินซีดีมากค่ะพวกเราใช้สีสันของดอกไม้ประดับทางเดินแต่ในขณะเดียวกันเราก็เด็ดเอาไปกินได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่มองเห็นสิ่งที่เรากำลังเห็นความงอกงามนะคะถ้าถามว่าความงอกงามเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นได้จากฤดูกาลของธรรมชาติถ้าเราบอกว่าธรรมชาติกำลังสอนให้พวกเรารู้สึกได้ถึงการมีชีวิตที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะเราก็อยากจะบอกว่าการอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่มีขาดทุนการอ่อนน้อมถ่อมตัวมีแต่ได้กำไรนะคะเราจะขึ้นไปที่ป่านี้เลยใช่ไหมคะ
หรือเราไปที่ไหนสมหวังคุณแม่ขึ้นป่านะจ้ะนั่นใครอุทัยหรือเปล่าเอาอุทิศอุทิศขึ้นไปในป่าเอาสอบไปด้วยเอาจอบไปด้วยไปแล้วนี่รถใครจ้าขออนุญาตเดินผ่านค่ะโอ้ต้องขอบใจแม่ชีที่นี่จริงๆนะคะเพราะว่าท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะขยายไอ้ต้อยติ่งที่อันนี้ป้าตุ๊กซื้อมาต้นละ5บาทปากละให้ดูเขาตัดแล้วค่ะซื้อหนเดียวขยายไปอีกหลายเลยนะคะปากแล้วกำลังจะออกดอกแล้วเวลาที่เราเดินขึ้นมาคุณแม่จะพาพวกเราเดินเข้าไปในป่านี้นะคะเราเรียกว่าภูใช่ไหมฮะมันเป็นภูเขาที่เตี้ยกว่าภูเขาเขาเรียกภูป่ะภูเนาะถูกต้องไหมฮะเป็นภูแล้วก็ถ้ามองไปนะคะถ้าจะเห็นให้มองไปว่าหญ้าแฝกที่คุณลุงป่าของเราทำไว้แล้วหันไปทางนู้นเนี่ยค่ะปอเทืองที่หวานมันเหมือนผืนพรมเลยอะเป็นผืนพรมเลยตื่นเต้นจริงๆถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาเป็นทุ่งปอเทืองคุณแม่ว่าดินตรงนี้ก็จะกลับมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มปลูกยางนาปลูกเห็ดเขารายงานคุณแม่ว่าเมื่อวานนี้เจอน้ำบาดาลซึ่งมีความลึกประมาณสัก70แล้วก็เป็นความลึกที่เราจะได้น้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะเป็นการให้น้ำที่มีการดึงเขาเรียกธนาคารน้ำจากข้างล่างค่ะเราขึ้นทางนี้นะอาจารย์งูนใช่ไหมคะอ๋ออ้าวเลยไม่ได้ไปดูตอนอาจารย์องุ่นผสมเลยต้องตามไปดูแล้วผสมน้ำไหมอ่ะงั้นไม่เป็นไรตามคุณแม่มาก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์องุ่นมาพูดงั้นบอกอาจารย์องุ่นว่าผสมเสร็จแล้วหนูตามมาเลยเอาอัศวินเดินตามมาพอเดินผ่านตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะไปไหนเจอใครให้อะไรขอบคุณไปหมดเลยจอยนี่ค่ะนะคุณสมานคุณเพียงเพนคุณากรไพบูลย์สิรินะคะถวายแท้งน้ำอันนี้คุณแม่มา2แท้งใหญ่ถ้าเราใช้เงินซื้อก็คงจะประมาณสักครึ่งล้านนะหลายแสนแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะคุณสมานกับคุณเพียงเพนที่ทำโครงการเรื่องหุ้มยอดขับยอดฉัตรทองคำที่พุทธคยาเนี่ยทำงานกับคุณแม่แล้วให้มาเดินผ่านแล้วก็ฝากความคิดถึงพี่เพียงเพนด้วยนะคะเดินผ่านมาทางนี้เลยนะจ๊ะเอาละเราจะขึ้นแล้วเราจะขึ้นแล้วขึ้นก่อนนะครับแม่ชีมาดึงคุณแม่สิจับได้ไหมครับคุณแม่จับละเอาวะไปขึ้นค่ะขึ้นนะคะไม่ลงเดี๋ยวอึ๊บค่ะขึ้นละสบายแล้วก้าวได้แล้วนะคะลุงกำนันพาคุณแม่เดินขึ้นไปเป็นโอกาสแล้วที่จะได้เดินระว่างตรงนี้มีความชื้นดีหลังจากที่ฝนตกนะจ๊ะคณะแม่ชีเข้ามาทำที่สำหรับให้คุณแม่นั่งภาวนาอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็อยากขอบคุณป่าขอบคุณพระแม่ธรณีขอบคุณลูกเทวดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ที่นี่ที่ทำให้พวกเราเห็นความงอกงามจริงๆเพื่อเป็นการใช่เพื่อไม่ให้เสียงหายใจของเราดังมากเกินไปจอยเอาไปฉุดจอยนู่นน่ะตากล้องเดินไม่ทันคนแก่อย่างคุณแม่แต่แล้ว นี่เวลาที่ขึ้นป่าเนี่ยเย็นมั้ยเย็นเลยน่ะอีตรงเนี้ยมันดีมากเลยค่ะเนี่ยดูสิพอขึ้นมาแล้วนะคุณแม่ก็หลงป่าเลยอ่ะมันเย็นดีป่ะธรรมชาติมากจ้ะเอ๊ะที่ของเราที่บ้านของเรามีอย่างนี้ไหมไม่มีครับมีจริงเหรอห่างจากหมู่บ้านประมาณ70กิโลถึงจะมีครับประมาณเกือบ80กิโลอยู่เขตติดชายแดนเหรอของเราเขมรของคุณแม่พม่าอันนี้ของเราติดพม่านะคะกัมพูชาอ๋อเขมรติดเขาพระวิหารเขตเขาพระวิหารโอ้ไปหลังไปเยี่ยมเนาะครับผมจ้ะนี่ตอนที่คุณแม่ขึ้นมาตอนแรกนะใบไม้เหี่ยวเลยไม่มีต้นไม่มีฝนเนาะแต่ตอนนี้ตึงเลยอ่ะท่าน
ผู้ชมคะอาจจะได้ยินเสียงหายใจของคุณแม่ขณะเจริญอานาปานสติเอาละค่ะมาถึงตรงนี้เลยค่ะเดินต่อมาอีกหน่อยนะคะคุณแม่ขออนุญาตเดี๋ยวรออาจารย์หงุนมาถึงนี่ๆๆอันนี้ตั้งแต่มดขออนุญาตนะจ๊ะมด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 อ่ะพวกเราสับเลยค่ะพี่น้องคะตรงนี้ค่ะที่จะวางเห็ดของเราอาจารย์หงุนบอกว่าให้สับสับก่อนเอาตัวเห็ดไปวางไว้ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์หงุนตัวจริงเสียงจริงมาแต่อาจารย์หงุนจะเดินขึ้นมาไหวเปล่าเนี่ยฮะสับเป็นรูปอะไรครับสับเป็นรูปอะไรดีหัวใจโพธิสัตว์หัวใจโพธิสัตว์เอาเลยค่ะกำนันจากหมู่บ้านอะไรนะคะบ้านพี่มายครับบ้านพี่มายเขตติดต่อของบ้านพี่มายก็คือไทยเขมรกัมพูชาเนาะสองพี่น้องของเราเอาอีกหัวใจหนึ่งทางโน้นค่ะหัวใจใหญ่ๆได้เลยค่ะอาจารย์อังุ่นจะขึ้นมาได้เหรอเนี่ยวันอาจารย์อังุ่นดูอาจารย์อังุ่นอ้วนโกมขึ้นมาเลยค่ะใครมีจอบคะขอเชิญเลือกพื้นที่เลยค่ะคณะไม่ชี้ขาป้ายนั่นน่ะยายก็ว่าได้นะเอาเหอะสับปะอาจารย์อังุ่นตัวจริงต้องมาบอกก่อนว่าสับกี่คนแก่ขึ้นมาแล้วนั่งตรงนี้ได้คนแก่ขึ้นแก่อังุ่นเอากี่นาทีน่ารักน่ารักฮะเอาเลยกี่เซนลูกประมาณนั้นละค่ะอ๋อประมาณนี้ลึกอีกนิดนึงลึกอีกนิดแล้วมือแล้วตรงที่เหยียบก็ต้องสับด้วยใช่ไหมลูกไม่ต้องค่ะแค่นี้ละค่ะอ๋อเหรอง่ายไหมคะง่ายมากเลยแล้วก็อยากให้เป็นเดินทางไปถึงสวรรค์ทั้งที่ปฏิบัติธรรมไปเลยนะคะทำต่อไปเลยนะคะพี่น้องคะพี่น้องค่ะพุทธสายพิการไล่ของเราทางนี้ไปเลยค่ะเราจะเดินจงกรมเราจะเดินจงกรมอยู่ท่ามกลางสวนเห็ดเราจะมาตามเก็บรายละเอียดนะคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะ500ทุกคนชอบวิธีการบุกป่าแต่ขอโทษนะคะเห็ดเหม็นมากแต่ว่ามันต้องอร่อยแน่นอนก็เขาถามเมื่อกี้นี้กำนันก็ถามคุณแม่ว่าเป็นรูปอะไรครับบอกหัวใจโพธิสัตว์ราคาทำรูกว้างๆช่องกว้างๆหน่อยทำแผนกมูลบัวค่ะขี้งัวค่ะขี้งัวมาเลยเอาความหนาสักประมาณคืบนะสักคืบหนึ่งค่ะกว้างน้องเนาะเอาสักคืบหนึ่งข้อยายว่ามันจะเห็นชัดดีในทางเดินเราไม่ทันนะคะในทางเดินอยู่นี่ค่ะเส้นทางเดินอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเส้นทางเดินค่ะขอให้เอาตัวถอยเข้าไปในป่าค่ะค่ะเข้าไปในป่าค่ะคืออันนี้เป็นเส้นทางเดินจงกรมค่ะเนี่ยตรงนี้เดินไปอย่างนี้ค่ะเดินไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สับเนี่ยๆคนเนี้ยบอกเขาเลยค่ะบอกเข้าไปเลยจ้ะโอเคตรงนี้คือทางเดินลูกปึ๊ดขี้งัวไปเลยไปเลยลูกใกล้เคียงแล้วค่ะหนูก็เหมือนอะไรลูกอร่อยอันเดี๋ยวน้องเอามือขยี้ไม่ลูกขี้งัวเสร็จแล้วค่ะแผนกเชื้อเห็ดตามเลยค่ะเชื้อเห็ดทีนี้เชื้อเห็ดต้องบอกชนิดเดียวกันนะลูกอันนี้อะไรคะนี่ละงอกอันนี้ละงอกแต่ละงอกเหมือนกันถ่ายไปเลยน่ะละงอกละงอกดูสีของเห็ดวางไปกลุ่มๆนะลูกลูกวางกลุ่มๆอ่ะละงอกค่ะแม่น้องขอคิวอย่างนี้เลยค่ะโอ้แค่นี้เลยเหรอง่ายงี้เลยเหรอแล้วก็กรบนะคะเอากรบด้วยเด็กๆคุณแม่จะประเดิมไหมคะเนี่ยประเดิมคุณแม่ลองดูประเดิมเนี่ยแหละคุณแม่เห็นขี้งัวเนี่ยแหละแล้วคุณแม่อยาก
เอาละชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงคุณแม่ก็ที่หัวใจมาแล้วก็หลับสำสอนนะคะแข็งแรงแล้วเราเชื่อว่าการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นก็จะเป็นหัวใจของโพธิสัตว์เป็นหัวใจที่จะทำให้มนุษยชาติอยู่รวมกันอย่างไม่เบียดเบียนแล้วก็ขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้ขอบคุณในทุกโอกาสที่พวกเราได้รู้สึกว่าการเกิดของเรามันเป็นการเกิดที่มันมีความสุขของคนอื่นด้วยไม่ใช่เป็นความสุขของเราคนเดียวไม่ใช่เป็นความสุขที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นความสุขของมนุษยชาติที่จะยกใจของเราให้สูงขึ้นอาหารอร่อยกินกันหลายคนการคืนอาหารสู่โลกใบนี้การคืนอาหารสู่คลังของโลกโดยการให้มากกว่าการไปแสวงหาผลประโยชน์นั้นถือว่าเรากำลังทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะเราจะเห็นว่าพี่น้องของเราตรงนี้นะคะมีความสุขที่จะคืนค่ะมีความไม่ใช่เป็นการเราเองและไม่เป็นคนที่แสวงหาผลประโยชน์ลงทุนน้อยเอากำไรเยอะเราเหน็ดเหนื่อยกับการใช้แรงกายแรงใจแต่กำไรเป็นของโลกวันนี้ค่ะกำไรของโลกซึ่งอันนี้ค่ะคือการคืนอาหารสู่ธรรมชาตินอกจากจะเป็นอาหารกายแล้วอาหารใจด้วยนะคะวันนี้นะคะผู้ใหญ่คะมีความสุขมากคืนธรรมชาติสู่ความเป็นที่เดิมที่เคยเป็นธรรมชาติเหมือน100ปีที่ผ่านมาจ้ะแล้วของจังหวัดของเรากาฬสินธุ์ลอยต่อศรีสะเกษอันไหนที่จะไปทำไหมซึ่งวันนี้นะครับพึ่งไทยทัพก็อยากจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปทำที่บ้านเห็ดที่พอจะหาได้ก็เยอะก็จะเอาไปทำไปสานต่อนะครับเพื่อให้พี่น้องได้กินนะครับกินคืนสู่ธรรมชาติด้วยแล้วก็แบ่งปันแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องได้กินด้วยอย่าลืมเด็กๆนะหัดทำด้วยดีจ้ะได้เลยปลูกมนุษย์นะคะปลูกป่าแต่โพธิสัตว์ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ค่ะลูกอ่ะเป็นยังไงหายเหนื่อยมากค่ะคุณแม่แข็งแรงแข็งขันมากเลยค่ะเพราะว่าแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วคือม้วนเดียวจบเลยไม่ทำเองได้หมดเลยค่ะก็ขุดเสร็จปุ๊บขุดหนึ่งครึ่งหน้าจอบเสร็จแล้วก็ใส่ขี้วัวเสร็จแล้วเขาโรยเชื้อเองเลยโรยเชื้อแล้วกรบคือมันเป็นความกระตือรือร้นของนักบวชของท่านนักกระตือร้นที่ว่าคือคอนเซปต์คือว่าเราสร้างคลังอาหารโลกอย่างเงี้ยคือมันเห็นมันเนี้ยเห็นเลยว่าแต่ละคนมีจิตวิญญาณแห่งการให้แบบไร้เงื่อนไขจริงๆค่ะคุณแม่เห็นแล้วก็ปลื้มค่ะปลื้มสองเดือนเองนะองุ่นจำได้ไหมเรามาเปิดนอกจากเดินจงกรมใช้ตรงนี้เป็นที่หลบร้อนใช้ตรงนี้เป็นที่คืนอาหารให้โลกแต่มนุษยชาติอันนี้จะเป็นห้องแลบนะคุณแม่เป็นห้องแลบธรรมชาติเป็นห้องเรียนกลางแจ้งแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตวิถีสุขแหล่งเรียนรู้ชีวิตวิถีธรรมธรรมะธรรมชาติว่าเรียนรู้ยังไงซึ่งหนูว่าเป็นบุญของหนูนะที่ได้มาช่วยงานคุณแม่เป็นความเพื่อทันใหม่มากเลยค่ะเพราะเห็นนักบวชแล้วคือนักบวชที่นี่ที่เราเห็นแตกต่างกับที่เราเห็นกับความทรงจำเก่าๆเขามีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นคือเรียนรู้ทุกอย่างพร้อมใจเปิดอะไรกระทบเขาทนได้หมดเขาอาจจะไม่ได้ทนได้ซ้ำอาจจะเข้าใจซึ่งคือพอเราพอหนูมองแล้วหมอเพื่อพันใหม่มองเขาไปแล้วอื้อปื้มอันนี้มันหายเหนื่อยเลยข้างบ้านล่างขึ้นมาไม่ใช่กำต่ำนะคะสูงเหมือนกันหนูตะเกียกตะกายมาพอมาเห็นเนี่ยเต็มพอมาเห็นแม่ชีข้างบนหุ้ยแม่ชีมาถึงก่อนหนูอ่ะใช่แม่ชีไปเห็นถึงก่อนเราอ่ะแล้วธุระอะไรใช่ไหมเนี่ยทำไมเราทำให้แม่ชีเหนื่อยแต่พอมาเห็นแล้วทุกคนขุดทุกคนทำโอ้หายเหนื่อยเลยรูปหัวใจด้วยใช่รูปหัวใจแบบเขาเข้าใจว่าที่เราทำเนี่ยไม่ได้เพื่อขายคือเพื่อมนุษยชาติใช่แฮปปี้ค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมาก
คุณท่านที่ติดตามเราจะเป็นวันอะไรเป็นพิเศษแต่โปรดจำว่าวันที่19เราคืนอาหารให้กับคลังของโลกใบนี้คือป่าที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะถ้ามีโอกาสความรู้อย่างนี้เป็นระยะในวันต่อไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสงบเย็นเป็นสุขและอย่าลืมเมื่อใดที่คุณสงบเย็นคุณจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ